ท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าจาก AliExpress กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆ เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะครับ AliExpress นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันก็แนะนำให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับ3ขีดตรงนี้เลยคลิกเข้าไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมาล็อกอินที่ตรงนี้กันก่อนนะครับล็อกอินลงชื่อเข้าใช้นะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกสินค้าที่ต้องการจะช้อปปิ้งนะครับเพื่อนๆสไลด์กันไปได้เลยนะครับหรืออาจจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้มันรวดเร็วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่มีอะไรที่ถูกใจทันทีก็อาจจะสไลด์เลื่อนไปดูก่อนนะครับว่าอันไหนเป็นที่น่าสนใจของเพื่อนๆบ้างนะครับเพราะเขามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับเมื่อเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้วนะครับในกรณีตัวอย่างนี้นะครับที่ผมจะทำการรีวิวการสั่งซื้อก็คือสินค้าตัวนี้ก็คือ OTG USB Hub นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเพื่อจะแยกใส่เมาส์ใส่คีย์บอร์ดที่ผมต้องการนะครับราคาอยู่ที่ $2.38 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 78.95 นะครับไม่ถึง100นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จิ้มคำว่าซื้อตอนนี้ครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะส่งสินค้าฟรีนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับส่งฟรีนะครับเราก็จิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยนะครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีที่อยู่นะครับมันจะมีให้คลิกคำว่าเพิ่มที่อยู่นะครับตรงนี้ผมกรอกที่อยู่ไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อผมจะชำระเงินด้วย V-card ของ Wallet นะครับเพราะว่า V-card ของ Wallet นะครับสามารถชำระสินค้าใน AliExpress ได้นะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆจิ้มตรงนี้นะครับเพิ่มบัตรเครดิตตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขบัตร V-card ของเพื่อนๆนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือวันหมดอายุของบัตรนะครับเขาจะมีคำว่า M กับ Year นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่วันหมดอายุของบัตรเข้าไปนะครับอันที่3คือรหัสหลังบัตรนะครับรหัส3หลักเพื่อความปลอดภัยที่อยู่หลังบัตรของเพื่อนๆนะครับต่อไปนะครับแถวที่4คือชื่อนามสกุลของเพื่อนๆนะครับเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆมาดู1นะครับที่อยู่ของเพื่อนๆ2วิธีการชำระเงินนะครับแล้วก็ราคารวมนะครับจะอยู่ที่ 78.95 ไม่ถึง100บาทนะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าจ่ายตอนนี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันก็แจ้งว่าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณนะครับเราได้รับชำระเงินของคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อสินค้าผ่าน AliExpress ได้แล้วนะครับและสามารถจ่ายได้ด้วย V-card นะครับซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกมากๆเลยและที่สำคัญส่งฟรีด้วยนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปครับสวัสดีครับ